ฉันจะไปข้างล่างอีกแล้วนะไม่สิเราต้องหากล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับผมครับผมวันนี้อาจจะแปลกตาไปหน่อยว่าเอ๊ะหน้าไปไหนวะก็เอาเห็นเราแปลงร่างมาแล้วไงเราก็อยากจะรีวิวเข็มขัดให้มันชัดเจนให้เห็นเข็มขัดเต็มๆวันนี้เราหน้าเรามาขโมยซีนเพราะหน้าเราหล่อเหลาใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวคนดูจะแบบไม่อยากดูเข็มขัดไปดูหน้าเราแทนวันนี้เรานำเสนอเข็มขัดอะไร DX Kamen Rider Double นะครับ Double Diver นะฮะเป็นรุ่นที่มันเพิ่งรีออกมาเป็นรุ่น20ปีผมก็ว่ากล่องมันไม่เหมือนเดิมรุ่น20ปีคือเขาบอกว่าเขาบอกมานะว่ามันน่าจะรีออกมาได้ครบทุกตัวพวกเฮเซใช่ในยุคเฮเซก็คือจะเป็นกล่องใหม่แล้วจะทำเป็นแบบเนี่ย20ปีแต่กล่องเขาถ้าทำเป็นแบบทรงใหม่หรือเปล่าไม่มั่นใจน่าจะเพราะจำได้ว่ามันไม่ใช่ทรงนี้เหมือนกล่องเก่ามันไม่มีปีกนี้ใช่ใช่มันเหมือนมันมีงอกขึ้นมาไม่รู้จะงอกทำไมส่งไปชิ้นนี้ก็ส่งยากใช่ถูกต้องและนี่เป็นชุดแบบว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะเพราะว่าให้เมมครบ6นั้นเออจำไม่ผิดตอนรุ่นแรกๆคือได้มาแค่2เมมโมรี่ได้ซ้ำใช่ได้สควอนจ็อกเกอร์ใช่ล็อกนี้ก็เลยแบบน่าจะมีแสงสีเสียงให้ดูแน่นอนครับแล้วดูอันนี้คือเรียกว่าหน้ากล่องใช่ไหมหน้ากล่องดูด้านหลังกล่องดูหลังกล่องนี่หลังกล่องก็จะบอกเหมือนเดิมว่าได้อะไรบ้างออปชั่นวิธีเล่นมากอันนี้ไม่มีอะไรนะแค่เมมโมรี่โอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันมามานี่นะทาด้านในนี่เข็มขัดหายไม่ใช่ยังไม่เปิดอันนี้ฝาปิดที่ฝาปิดก็จะมีคู่มืออยู่ด้านหลังคู่มือนะฮะแต่เราแบบเขาเรียกอะไรเราโปรเหลือแต่คู่มือก็มีแค่นี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็เสียบถอดสำหรับคนดูต้องมาดูคู่มือถูกต้องเราไม่ต้องดูนะแน่นอนนี่นะด้านในก็จะมีนี่ตัวไดเปอร์ตัวเข็มขัดตัวสายรัดเนี่ยตัวล็อกด้านหลังนะและนี่ตัวด้านข้างที่เอาไว้ใส่เมมทับท่าไม่ตายโอ้โหดูเมมโมรี่เขาหนีซ้อนพี่โหเยอะถึงขั้นแบบซ้อนไปข้างหลังแน่นอนอ่ะลื้อออกมาเลยดีกว่ารู้ลื้อเดี๋ยวเราจะข้ามให้นะเดี๋ยวเสียงพลาสติกคนดูจะแบบโอ๊ยปวดหูอ๋อมันบาดหูบาดหูเสียงพลาสติกเนี่ยแกะพลาสติกออกมาแล้วใช่ครับอุปกรณ์ทั้งหมดอันนี้คือสีเขาทำใหม่ป่ะหรือว่าจริงๆก็คือแค่รีมาเฉยอันนี้ไม่แน่ใจนะดูเหมือนว่าจะรีเฉยเพราะว่ารุ่นแรกที่เคยเห็นก็จะเป็นสีแคนสีแดงจะเป็นแคนดี้โทนอย่างนี้นะสวยนะสวยนะถือว่าโอเคเลยเผื่อคนไม่รู้ก็คือนี่ครับมีฐานให้หมดแล้วนะใช่ใส่ฐานมาแค่ว่าดึงสลักออกแล้วใช้ได้เลยใช่ซึ่งเสียงเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเมมโมรี่ที่เข็มขัดเนี่ยไม่ต้องใส่ฐานอ๋อเออใช่ว่าทุกอย่างลำโพงมันอยู่ในตัวใช่รุ่นนี้ไม่ต้องใส่ฐานนะเพราะถ้าเป็นอย่างตอนนั้นที่เราเล่น GO ก็ต้องใส่ฐานที่เข็มขัดด้วยถือว่าประหยัดดีนะก็ดีก็ดีเสียงอยู่ในนี้หมดเลยโอเคครับมาเดี๋ยวให้พี่ก้าสอนวิธีใส่ประกอบเข็มขัดต้องทำอย่างไรนะจะเห็นว่าฝั่งนี้นะมันจะมีในปุ่มข้อยื่นออกมาแต่ฝั่งนี้ไม่มีซึ่งสายฝั่งนี้มันจะไม่มีข้อยื่นเหมือนกันนะเสียบเข้าไปฝั่งนี้มันจะมีข้อยืดหน่อยนะเจ็บเจ็บแล้วต้องใส่นี่ก่อนป่าวอ๋อวันนี้แค่เกี่ยวแค่เกี่ยวนี่โหเอวเด็กเลยอ่ะถูกต้อง
ต้องมีที่ปิดก่อนนะฮะซึ่งท้ายว่าก็คืออันนี้ก็แค่ปิดเราก็ไม่สามารถใส่ได้อย่างแน่นอนโอ้โหไม่มีทางผู้ใหญ่อย่างเราก็จะต้องไปโมเอาต้องไปโมสายเอาหรือไม่ก็ต้องซื้อ CSM ถูกต้องไอ้ CSM มันออกยังวะออกแล้วออกแล้วอ๋อโอ้ตอนนี้ราคาจะไปไกลไอ้ในหนังเขาก็ใส่ข้างนั้นใช่ไหมถูกต้องโอเคเสร็จแล้วโหเล็กมากเลยคนเล็กเลยเดี๋ยวลองมาดูว่าเรามาเทสเสียงอะไรดีกว่าโหนี่ใหม่จริงนะเนี่ยสติยังมีเลยมึงเป็นฟิลิปกูเป็นโชทาโร่ได้เรามาแบ่งเมมกันเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าสีไหนนี่สังเกตได้ง่ายเมมของฟิลิปตัวตรงปลายจะเป็นสีเงินของโชทาโร่จะเป็นสีทองนะซึ่งสล็อตก็จะมีสีกำกับไว้สีเงินสีทองเออว่ะเพิ่งสังเกตแล้วนี่ผมเอาสีเงินมาสีทองเนี่ยได้อ๋อจะได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันมาเรามาแปลงร่างแรกร่างหลักก่อนเลยไซโคโจ๊กเกอร์วิธีเล่นก็ไม่มีครับผมกดไปแล้วลงกดไปละวิธีเล่นก็คือจะมีปุ่มตรงนี้ใช่มีปุ่มนี้อ่ะกดโอ้โหมีแสงมันจะมีไฟอ่ะเออซึ่งตอนที่แปลงร่างเนี่ยสังเกตไหมมันจะถือปุ๊บแล้วมันก็ต้องกดก่อนใช่แล้วค่อยเสียบเข้าไปอ่ะฟิลิปเสียบเห็นแสงว่าเห็นแสงครับเดี๋ยวจะดูแปลงกล้องโอ้โอเคอ่ะสนุกนี่ครับโอ้โหตาไม่หนักนี่เจ๋งว่ะผมมีแสงข้างล่างด้วยอ่ะมีแสงส่องมาด้านล่างนะฮะมันจะชาร์จเดี๋ยวเรามาลองดูท่าไม่ตายกันหลังจากแปลงร่างก็ถอดออกมาปั๊บแล้วก็เสียบด้านข้างชาร์จแล้วก็กดตรงนี้เตะแล้วโอเคต่อมานี่คือโจ๊กเกอร์อยากรู้ว่าถ้าเกิดอันนี้ใส่ได้ป่ะได้สิแต่อย่าดึงออก2อันนะเดี๋ยวมันคืนล่างเดี๋ยวมาล่างกลับเลยใช่ไม่ได้ใช้ทาไม่ตายแล้วมึงตายอย่างเดียวเลยแพ้เลยแพ้อ๋อถ้าไม่ตายของแต่ละล่างนะเรียกได้ว่าใช้ได้ทำให้ตายได้ทุกเมนเจ๋งมากเจ๋งมากก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนร่างดูไหมลองเปลี่ยนร่างต้องเปลี่ยนร่างเอาต่อเหมือนเอาให้เหมือนนะทำไมก็ต้องปิดก่อนอ๋อต้องปิดปั๊บแล้วค่อยดึงออกอ๋อจะละก็จะละโอเคโอ้โหต้องให้อินนะให้เหมือนให้เหมือนต่อไปเอาร่างไหนลูน่าทิกเกอร์ใช่ไหมลูน่าทิกเกอร์ปกติเขาใครกดก่อนก็ใครกดก่อนก็ได้แต่โชทาโร่ต้องเป็นคนหยิบเข็มขัดขึ้นมาปะอ๋อแต่ว่างั้นฟิลิปต้องกดก่อนตามชื่อทูริกาโอ้โหเฮนชินลองใช้ท่าไม่ตายดูมั้งหันเอาไปยิงไม่ติดเหรอเหมือนกับลูกกระสุนหมดเปล่าหรอกเพราะว่าถ้าไม้ตายของตัวเนี้ยไอ้ลูน่าทิกเกอร์มันเป็นปืนต้องเอาเมมไปใส่ที่ปืนมันถึงจะมีเสียงเออใช่แต่ลองลูน่าจะได้เปล่าเพราะลูน่ามันเป็นมันแขนยาวเลยลูน่าใช้ได้ลูน่าใช้ได้ปรับอะไรที่ไม่มีอุปกรณ์เสริมโอเค
มาเปลี่ยนเป็นอันนี้คือจริงๆมันสลับได้หมดนะได้ได้เออแต่เราจะเอาแบบเหมือนกับร่างแบบเขาเรียกว่าร่างที่เห็นบ่อยร่างต่างท้องเรื่องยังไม่ได้ดึงสลักแม่จะเอาหาไปถึงไหนก็ไปติดโอ้โหเสียงเท่ว่ะมาลองดูนี้แสดงว่ากระบองอ่ะก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกันน่าจะแกลกเหมือนกันฟาดเลยฟาดเลยอ๋อได้อันนี้คือได้มาลองฮิโตะทุกครั้งที่เสียบต้องพูดก่อนต้องมีซาวประกอบต้องมีซาวด้วยสั้นเลยครับในลองนี้เอาแบบที่เห็นบ่อยๆอีกร่างนึงก็เป็นฮีทกับโจ๊กเกอร์ให้ดูเลยว่ามันไม่ได้เหมือนกันเอาให้เหมือนก็รู้สึกล่างมันจะผสมได้เท่าไหร่ได้9ล่างอ๋อใช่เพราะมีแค่2คู่ใช่ไม่เหมือนโอ๊ตอย่างเงี้ยเป็นสลับเหรียญอย่างเมามันเลย อยากรู้ถ้าเกิดแบบเราเอามาสลับกันมันก็ยังใช้ได้อยู่นะพอไงฮะใส่โคอยู่นี่มันแปลร่างแล้วดิว่ะใหม่โทษทีใส่สลับได้นะมันก็ได้มันอ่านไซโครนก่อนเว้ยเออว่ะถูกป่ะเอ้ยใช่ป่ะใช่เหมือนกับว่าจริงถ้าเกิดใส่ด้านนี้มันจะใส่ด้านนี้ก่อนแสดงว่าฝั่งไม่เกี่ยวฝั่งไม่เกี่ยวใช่ยังไงก็ต้องอ่านฝั่งนั้นก่อนใช่แสดงว่าอ่านของฟิลิปก่อนเริ่มมันไอ้นี่ถูกป่ะถูกป่ะถูกสลับนะอันนี้คือของฟิลิปทั้งคู่เลยเอาเหรออ่ะลองดูอ่านพร้อมกันเลยเพราะมันต้องอ่านฝั่งฟิลิปก่อนใช่ใช่ใช่โอเคมันก็จริงมันก็มั่วล่างไม่ได้นะมันก็มีลิมิตของมันอยู่นะโอเคครับก็ถือว่าออปชั่นก็ถือว่าหมดแล้วนะมีเท่านี้หลักๆจริงๆที่เอามารีวิวก็อยากเราอยากแปลงร่างแหละไม่ใช่อะไรหรอกใช่คือเรื่องของเรื่องที่หามาแค่อยากแปลงร่างแต่ว่าจะแปลงร่างอย่างเดียวก็ดูมันจะสั้นไปเอาแค่นี้เองเหรอไหนแปลงแล้วก็ซื้อมาแล้วก็รีวิวนิดนึงนะยังไงว่าเรามีพวกน้องๆที่เขารีวิวใช่แล้วได้เด็ดดวงกว่าเราอยู่แล้วแน่นอนแต่เราอยากแปลงร่างนะพี่กล้าอยากแปลงร่างนะใช่ครับผมอยากแปลงร่างเราอยากเห็นคนแปลงร่างฝันในวัยเด็กไงอ๋อเหรออ๋อจริงไหมเนี่ยจริงๆตอนเด็กชอบแบบทำท่าแปลงร่างแต่ไม่มีเข็มขัดโตมามันมีเข็มขัดมันก็ต้องอัดซะหน่อยก็เลยแบบจัดเต็มคร่าวๆมานี่ละกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องนะครับผมใช่ครับส่วนใครอยากไปหาซื้อก็ตอนนี้ก็ยังพอมีขายอยู่ใช่อยากได้ก็ลองไปสืบหาดูตามร้านเอาหรือไม่ก็ติดต่อทางเพจติดตามเพจได้เพราะว่าเรารีวิวเสร็จปุ๊บเราลงขายเลยใช่ครับถูกต้องครับสภาพก็เห็นกันอยู่ว่าใหม่แน่นอนจริงๆเพราะว่าเล่นเท่านี้แหละแล้วก็ได้มีกลิ่นไอของพี่ก้าด้วยเพราะพี่ก้าใส่เล่นจุดขายเหี้ยมากเอาเผื่อคนแฟนของพี่ไงอ๋ออุ๊ยนี่ใครอยากได้เดี๋ยวเซ็นข้างหลังให้เดี๋ยวก้ากับเอ็งเซ็นด้านหลังให้นะเขาบอกไม่อยากได้เดี๋ยวแล้วโอเคครับยังไงเดี๋ยวฝากช่องด้วยยังไงขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ